นี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาสำคัญแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะท่าทีของกกต.และศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานที่มีการยื่นตีความวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นส.ส.ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อเรื่องนี้กับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณ์ภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจิตราคุณจิตราสวัสดีอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยจะชี้มูลในจังหวะก่อนวันเลือกนายกวันแรกก็บอกว่าไม่ทันมาเมื่อวานจังหวะเวลามันพอดีพอดีเหลือเกินมันจะมีผลต่อการโหวตเลือกคุณพิธาวันนี้มากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะมีผลอยู่บ้างแต่ว่าก็คงไม่มากนักผลเนี่ยในแง่ของคนที่เขาตัดสินใจไปแล้วครับก็คงมีผลไม่มากเพราะว่าเรื่องของสื่อไอทีวีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลข่าวสารเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์นะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะสามสัก 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็เสพข่าวสารแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่คุณพิธาจะถือครองหุ้นหรือไม่ถึงแม้ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปฟังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ว่าในใจของแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีข้อสรุปอยู่บางส่วนแล้วล่ะทีนี้เมื่อมีข้อสรุปบางส่วนแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรมากก็อาจจะตัดสินใจสนับสนุนคุณพิธาโดยไม่คำนึงถึงประเด็นนี้นะส่วนคนที่เขาไม่โหวตก็ประเด็นนี้ก็อาจจะไปเพิ่มน้ำหนักเป็นข้อใช้สำหรับในการอ้างในการที่จะไม่โหวตต่อไปนะครับเพิ่มมาอีกประเด็นนึงหลังจากที่เขามีประเด็นอยู่แล้ว1ประเด็นก็คือประเด็นในเรื่องของ112ค่ะอันนี้ก็มีเพิ่มอีกประเด็นนึงสำหรับคนที่ไม่โหวตค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยคนส่วนนี้น่าสนใจเพราะมองได้2แง่แง่1เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยมันยังก้ำกึ่งค่ะแต่อีกแง่1เนี่ยบางส่วนก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะจะที่จะเกิดความรู้สึกว่าคุณพิธาไม่ได้รับความเป็นธรรมขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ถูกเรียกไปให้ปากคำแล้วก็การดำเนินงานของกกต.เองเนี่ยก็เร่งรีบจนผิดปกติมันก็อาจจะทำให้เกิดมุมกลับก็ได้มุมกลับก็แทนที่จะลังเลจะเลือกคุณพิธาดีหรือไม่พอเจอคุณพิธากระทำเช่นนี้เนี่ยก็อาจจะมีสว.บางส่วนเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจโอ้ตัดสินใจยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมดีไม่ดีก็อาจจะโหวตให้คุณพิธาหรือบางส่วนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักกฎหมายอาญา คนที่ถูกกล่าวหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้มีมลทินอะไรเพราะว่าศาลยังไม่พิพากษาเพราะงั้นก็อาจจะยึดถือในหลักการนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ลังเลเนี่ยอาจจะลังเลทั้งในเชิงที่มีผลลบต่อคุณพิธาก็คือกังวลเรื่องคุณสมบัติว่าถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเพราะมีคนขู่ฟ้องอยู่นี่157นะก็อาจจะมีคนบางส่วนที่กลัวแต่บางส่วนก็เป็นอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าอาจจะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ คุณพิธามากขึ้นก็ได้แต่จริงๆอาจารย์ทางก้าวไกลเขาก็ทักทวงติ่งไปเหมือนกันนะว่าทำไมถึงรีบสรุปที่จะส่งสารไปเลยทางพรรคเขาหรือว่าทางคุณพิธาเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปชี้แจงใดๆต่อทางกกต.เลยอาจารย์มองว่าในเรื่องของวิธีการพิจารณาของทางกกต.กับการที่ก้าวไกลเขาทวงติ่งไปว่าไม่มีการส่งมาแล้วเดี๋ยวอาจจะไปฟ้อง157ซะด้วยซ้ำละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยซ้ำอาจารย์ให้น้ำหนักว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือเขาเทียบกับคดีก่อนของคุณธนาธรนะกรณีคุณธนาธรเนี่ยเขาเรียกไปชี้แจงนะคุณวีรักษ์ใช่ไหมคะตอนนั้นวีรักษ์เขาเรียกไปชี้แจงแต่คราวนี้เนี่ยกกต.ก็ออกมาบอกว่าเขาอะไรล่ะมีอำนาจก็คือไม่ได้จะชี้แจงก็ได้เรียกมาก็ได้หรือไม่เรียกมาก็ได้นะก็ในทำนองนั้นเอกสารหลักฐานอะไรก็พร้อมแล้วก็สามารถที่จะส่งไปได้เลยแล้วให้กระบวนการทั้งหมดไปอยู่ที่ศาลเลยอย่างนั้นเลยใช่คือนั่นคือสิ่งที่กกต.พูดไงที่กกต.พูดแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของแบบแผนที่เคยทำมาในอดีตกกต.ก็เคยเรียกคุณธนาธรเข้าไปชี้แจงแล้วแล้วก็โดยหลักของความเที่ยงธรรมเนี่ยมันก็ควรจะฟังความทั้งสองข้างนะก็คือจะต้องเอาคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าไปชี้แจงด้วยเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมกันข้อกล่าวหาอะไรต่างๆซึ่งในกกต5คนเนี่ยก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะที่มีมติไม่เห็นด้วยก็อยากจะฟังคำชี้แจงแต่ว่าแพ้เสียงส่วนใหญ่นะ
เพราะงั้นเนี่ยพอไม่ฟังไม่บังความให้ครบเนี่ยให้รอบด้านเนี่ยมันก็เกิดเป็นช่องโหว่และมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะถูกนำไปฟ้อง157ได้เหมือนกันก็คือเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนะกรณีเดิมๆทำไมเรียกไปชี้แจงกรณีคุณพิธาไม่เรียกใช่ๆเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทางก้าวไกลเขาเรสขึ้นมาอาจจะนำไปสู่การฟ้องแล้วยิ่งก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยประชาชนก็เกิดความสงสัยเอ๊ะกกต.ทำไมถึงได้เร่งรีบนักมีแผนอะไรอยู่หรือเปล่า คนก็ตั้งคำถามตัวโตๆนะแล้วมาประจวบเหมาะกับวันเสียเลือกนายกพอดีเลยนะก่อนหน้านั้นสักวันเดียวยาวๆก็มีเวลาทั้ง 2-3 เดือนก็ได้หรือว่าจะชี้หลังก็ได้เพราะว่าไอ้คดีแบบนี้เนี่ยเท่าที่เขาดูประวัติกันนะว่ากกต.ทำนานเท่าไหร่อย่างกรณีของคุณธนาธรเนี่ยก็ประมาณร่วม2เดือนประมาณนั้นหรือกรณีรัฐมนตรีเดิมๆอย่างเช่นของคุณดอนเนี่ยก็ใช้ร่วมปีนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่พอคุณพิธาเนี่ยก็มีการพูดกันว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของกกต. 31วันอาจารย์เห็นในคำร้องนอกจากเรื่องของการพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคนก็อาจจะมีคำตอบในใจมีข้อมูลแล้วมากพอสมควรแต่มันพ่วงเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยเนี่ยอันนี้มีนัยยะสำคัญอะไรไหมมันคืออย่างนี้คือมันมีทางออกของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ2-3ทางนะครับทางแรกก็คือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกระบวนการเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับก็โยนกลับไปให้กกต.ไปสอบให้มันครบถ้วนกระบวนความด้วยก่อนเรียกผู้เสียหายมาชี้แจงก่อนศาลรัฐธรรมนูญอาจจะออกลูกนี้ก็ได้ครับนะหรือโอเคล่ะถ้ามองแล้วกระบวนการก็ถูกต้องแล้วก็คงไปดูเนื้อหาพอดูเนื้อหาเนี่ยศาลก็จะวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับคำร้องทีนี้รับหรือไม่รับคำร้องเนี่ยศาลก็ต้องดูบรรทัดฐานของตัวเองที่เคยตัดสินมาในอดีตอ่ะคดี29ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลในปี63เนี่ยเขาก็มีการวางบรรทัดฐานเอาไว้นะว่าหุ้นสื่อนะบริษัทสื่อทำยังทำอยู่หรือเปล่าบริษัทเนี่ยคือเขาไม่ได้ดูเฉพาะวัตถุประสงค์ในบริกรสนธิว่าทำสื่อแต่เขาดูข้อเท็จจริงว่ายังทำสื่ออยู่ไหมสมมติว่าถ้ายังทำอยู่เนี่ยรายได้ยังมาจากสื่อไหมหรือว่าไปจัดอบรมแล้วก็มีรายได้มาถ้าหากว่าบริกรสนธิมีวัตถุประสงค์ทำสื่อจริงแต่บริษัทไม่ได้ผลิตสื่อแล้วหรือยังผลิตสื่อแต่ว่ารายได้ไม่ได้มาจากสื่อก็ศาลก็ยกทีนี้นอกจากนั้นแล้วเขาก็ดูต่อไปอีกนะอย่างศาลฎีกาล่าสุดก็ดูเรื่องของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเพิ่มก็ไปอีกตัวนึงว่าถ้ามันถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยเนี่ยก็ยกอีกเพราะงั้นเนี่ยเมื่อศาลพิจารณาดูบรรทัดฐานของศาลเองแล้วก็ของศาลปกครองที่วินิจฉัยชัดเจนว่าไอทีวีเนี่ยไม่ใช่เป็นสื่อแล้วอันนี้ก็เคยมีคดีแบบนี้แล้วก็ดูแนวที่ศาลฎีกาวิเคราะห์ศาลก็อาจจะยกคำร้องไปเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่ยกก็มีอีกงานหนึ่งก็คือรับคำร้องเข้ามาส่วนรับคำร้องเข้ามาคราวนี้แหละก็จะต้องตัดสินแล้วว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับนะครับถ้าเกิดในกรณีที่รับนะถ้าไม่รับก็คือจบไปอาจารย์แต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าพอมีเรื่องไปถึงศาลแบบนี้สว.แทนที่จะชัดเจนขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ลังเลกว่าเดิมระหว่างจะโหวตให้กับไม่โหวตเนี่ยคนลังเลเนี่ยเยอะไหมอาจารย์ประเมินผมประเมินอยู่ประมาณสัก 40% ครับก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก100ได้มั้งสัก100คนครับคือเท่าที่ผมประมวลดูนะก็รวบรวมข้อมูลจากที่นักข่าวไปถามสวงสวแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยคือคนที่จะสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยโดยประมาณการเนี่ยมันอยู่ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณสัก 50-60 นะแล้วก็คนที่ไม่โหวตแน่ๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 7-80% 7-80 คนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็คือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือตกตัวเลขก็ประมาณสัก100เนี่ย
อันนี้คือคนที่เราไม่รู้เลยว่าเขาไม่ตอบแล้วก็บอกว่าจะไปตัดสินหน้างานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไอ้หน้างานของเขาเนี่ยแต่หน้างานของเขาหลายๆคนก็เพ่งเล็งไปที่เรื่องของมาตรา112เหมือนกันนะอาจารย์แต่ที่นี้ก็ถูกค่ะอาจจะอยากย้อนไปเรื่องของคุณสมบัติสักหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสว.ดิเรกฤทธิ์ก็เคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS คือบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องแล้วยื่นขึ้นศาลแล้วสมมติว่ามีการรับแต่อันนี้เนี่ยรับในเชิงธุรการไปก่อนเพราะศาลยังไม่ได้รับจริงๆทีนี้เนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยแล้วในกลุ่มของคนที่จะลงคะแนนให้กับคุณพิธาด้วยว่าเอ๊ก็คุณสมบัติยังไม่เคลียร์เลยว่าศาลจะชี้ว่ายังไงถ้าสมมติโหวตให้ไปแล้วมันมีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติทีหลังเนี่ยมันจะไม่ดีกับคนที่โหวตให้หรือเปล่าเอาละเราอาจจะยื่นขอปรึกษากับทางที่ประชุมดูไหมในช่วงของการอภิปรายว่าให้เลื่อนการลงมติไปก่อนให้ศาลมีคำสั่งที่ชัดเจนออกมาก่อนจะหยุดจะขาดจะอะไรก็ตามหรือว่าจะยกคำร้องให้สิ้นกระบวนความไปเสียแล้วพอโหวตกลับมาก็จะได้เป็นนายกได้อย่างผ่าเผยด้วยเนี่ยอาจารย์มองความเป็นไปได้ในการที่จะยกข้อนี้ขึ้นมาปรึกษาแล้วต้องเลื่อนกระบวนการในวันนี้ออกไปไหมก็ฟังสว.ดิเรกฤทธิ์อยู่นะก็ท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีใครยกเดี๋ยวท่านจะยกเองทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันคนละหน้าที่กันตอนนี้เนี่ยสว.มีหน้าที่เลือกนายกตามตอนนี้ถามว่าคุณพิธาคุณสมบัติครบไหมครบครบอยู่ครบนะส่วนในอนาคตเนี่ยจะครบไม่ครบไม่ใช่เรื่องของสว.แล้วนะสว.ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คือเขามีคุณสมบัติครบเพราะงั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องไปเลื่อนของเขาไปในการโหวตนะครับแต่ว่าจริงๆวันนั้นอ่ะสว.ดิเรกฤทธิ์ก็พูดเหมือนกันนะว่าพอมันสิ้นกระบวนความปุ๊บจะได้เป็นคุณต่อคุณพิธาด้วยนะเพราะว่าหลายคนจะได้เคลียร์ชัดเจนไปเลยคือหลายคนอาจจะสงสัยไงว่าถ้าคุณสมบัติมันไม่ดีวันนี้อาจจะยังลังเลแล้วอาจจะงดออกเสียงไปก่อนก็ได้ก็คือหมายความว่าสว.เนี่ยที่คิดแบบนี้เนี่ยคือไปผูกรวมไงไปผูกรวมเข้าด้วยกันว่าระหว่างคุณสมบัติในปัจจุบันกับคุณสมบัติในอนาคตซึ่งคุณสมบัติในอนาคตเนี่ยมันก็ออกมาได้สองทางใช่ไหมก็คือมีคุณสมบัติกับไม่มีคุณสมบัตินะทีนี้เนี่ยถ้าเอาเรื่องในอนาคตมาตัดสินปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีคุณสมบัติครบอยู่อะแล้วทำไมจะไม่โหวตแล้วก็เอาเรื่องในอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มมันก็จะมี2ทางอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าถ้าดูแนวถ้าสบดูแนวตัดสินถ้าอยากจะเอาอนาคตนะก็ดูแนวตัดสินตั้งแต่ศาลฎีกาในปี63โทษศาลรัฐธรรมนูญในปี63ที่ตัดสินคดีสสของซีกรัฐบาลช่วงนั้นแล้วก็ดูคดีศาลปกครองที่ตัดสินกรณีผู้สมัครกสทช.ท่านหนึ่งที่ถูกสว.นั่นแหละตัดสิทธิ์เขาแล้วก็ศาลปกครองเนี่ยคืนสิทธิ์ให้เขาและแถมศาลปกครองเขายังเขียนในคำพิพากษาอีกด้วยว่าการใช้ดุลพินิจโดยดูแต่วัตถุประสงค์ในบริกรสงฆ์เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายนะเขียนชัดๆเลยในคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็ดูศาลฎีกาที่ตัดสินคุณชาญชัยล่าสุดเรื่องของจำนวนหุ้น อันนี้เนี่ยก็พอประมาณการได้แล้วว่าถ้ากระบวนการกฎหมายเนี่ยเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและก็มีมาตรฐานโดยไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ไม่มีการปักธงเอาไว้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถอนุมานได้ว่าโอกาสที่คุณพิธาเนี่ยจะรอดเนี่ยมันก็มีสูง อันนี้คืออนุมานแบบวินยูชนนะตามหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าอนุมานแบบอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันลืมบอกอาจารย์นะฮะเดี๋ยวถ้าที่สภาเริ่มมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะทยอยเอาขึ้นจอเจาะจอตามหน้าจอเนี่ยทั้งที่หน้าอาคารรัฐสภาทั้งในอาคารรัฐสภาสลับกับแกนนำบางท่านที่จะทยอยเข้ามาพูดคุยกับเรานะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้ร่วมวิเคราะห์ไปกับเราด้วยเมื่อสักครู่เราถามถึงโอกาสในการที่จะมีสว.เลื่อนขอเลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปมุมของสส.อาจารย์มองว่ามีโอกาสไหมไม่ว่าจะขั้ว8พรรคร่วมรัฐบาลหรือขั้วพรรครัฐบาลเดิมจะมีสสที่จะขอเลื่อนไหมสสไม่น่าจะมีนะเพราะไม่ได้ยินว่าเขาจะพูดในเรื่องนี้เท่าไหร่นักครับเพราะเขาคงคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก็เลือกดำเนินการไปให้มันจบสิ้นไปเลยเพราะว่ายิ่งยืดเยื้อเนี่ยก็ยิ่งมีปัญหามากครับ แต่ถ้าจะเลื่อนเพราะความไม่พร้อมขอเลื่อนเพราะความไม่พร้อมแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเลื่อนคุณพิธาไปเนี่ยครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจ
จะตัดสินเมื่อไหร่กรณีวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรเนี่ยใช้6เดือนนะครับครับแล้ว6เดือนข้างหน้าค่อยเลือกใช่ไหมถ้าเอาแบบนั้นอ่ะโอ้ประเทศชาติเสียหายแล้วล่ะได้รัฐบาลช้าเกินไปเพราะงั้นเนี่ยไม่มีใครที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ของศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องให้เป็นความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็ต้องเรียกมาสอบนู่นสอบนี่เรียกพยานอะไรต่างๆมามากมายเพราะงั้นเนี่ยการที่มีเรื่องอยู่ที่ยื่นไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าแล้วเอามาเป็นเหตุของการเลื่อนเนี่ยมันก็ดูน้ำหนักเบาไปหน่อยแต่อันเนี้ยน่าจะน้ำหนักเยอะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญรับไปแล้วอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112ที่อาจจะเป็นการแก้ไขคือเอาไปหาเสียงว่าจะแก้มาตรานี้แล้วอาจจะกระทบกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองคือหลายเรื่องล้มล้างระบอบการปกครองเพียงแต่ว่าในณขณะที่เขายื่นคำร้องอ่ะคือขอให้หยุดเฉยๆอาจารย์มองว่าประเด็นเนี้ยมันจะมีผลอะไรกับการโหวตไหมคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคุณพิธาต้องบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องของพรรคนะเป็นเรื่องของพรรคมันต้องแยกกันนะไม่เกี่ยวคุณพิธาถูกร้องเป็นคนแรกนะอาจารย์ก็คุณพิธาเนี่ยโดนเป็นหัวหน้าพรรคไงมันก็ต้องโดนแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูตามกฎหมายก็คือถ้ามีการกระทำนั้นก็คือสั่งห้ามไม่ให้ทำท่านนั้นเองสมมติว่าศาลคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลได้ก็ห้ามพรรคก้าวไกลไม่ให้ทำเรื่องนี้อันนั้นก็อาจจะจบไปก็ได้หรือว่าอาจจะมีถ้าเห็นว่ามันรุนแรงก็ต้องส่งไปโน่นอ่ะไปตีความอะไรต่างๆหรือว่าไปดำเนินขั้นตอนต่อไปอีกคงอีกหลายขั้นตอนกว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคอันนี้ก็อีกยาวนานนะแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยนี่เป็นความคิดเห็นของผมนะในแง่ของกฎหมายทุกกฎหมายสามารถแก้ไขได้ครับไม่ว่ากฎหมายอาญามาตราไหนแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญก็ยังแก้ไขได้นะฮะอันนี้คือตามกระบวนการไม่นับที่ตัวโดนฉีกไปนะเพราะงั้นทุกกฎหมายเนี่ยก็แก้ไขได้หมดนะแล้วก็แก้ไขที่ไหนล่ะก็แก้ไขที่สภาในสภานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นความชอบธรรมของคนที่เป็นส.ส.อยู่แล้วที่จะไปแก้ไขกฎหมายในสภาและพอเข้าสภาเนี่ยมันจะไปล้มล้างที่ไหนก็ใช้กลไกระบบสภาสภาก็ตกเถียงกันสิถ้าไม่เห็นด้วยก็คว่ำไปเลยในวาระหนึ่งก็คว่ำได้แล้วนะฮะเพราะงั้นดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การล้มล้างระบอบการปกครองเดี๋ยวเราจะกลับไปดูความเคลื่อนไหวที่สภานี้กันครับตอนนี้มีแกนนำของพรรคเพื่อไทยคุณสุทินกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ครับถ้าไม่มีการเสนอเลื่อนก็จะจบในวันนี้ก็ลองดูฮะกังวลกับทิศทางสองอย่างไหมครับกังวลไหมเหรอก็ไม่กังวลหรอกเพราะว่าเราก็เข้าใจธรรมชาติสวว่าสวเขาก็มาหลากหลายแล้วก็เท่าที่ฟังความเห็นมาก็ยังเป็นความเห็นที่หลากหลายอยู่มีการเสนอเรื่องไหมคะว่ามันจะยืดเยื้อออกไปอีกไหมก็คงยืดเยื้อเพราะว่าถ้าเลื่อนก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปถึงไหนใช่ไหมครับเอาเวลาไหนเป็นเกณฑ์เป้าหมายถ้าบอกว่าเลื่อนเพื่อรอฟังศาลชี้ขาดตัดสินก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินเมื่อไหร่เราไปเร่งศาลก็ไม่ได้ซึ่งทางเพื่อไทยเองเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลื่อนเราก็คิดว่าวันนี้ก็โหวตให้จบมีเพื่อไทยนะการเลื่อนก็ยังเป็นเลื่อนลอยไปอยู่เพราะฉะนั้นว่าเดี๋ยวมีการประชุมกันก่อนเข้าเรื่องประชุม9โมงครึ่งครับก็พรรคเพื่อไทยประชุมกัน9โมงครึ่งก็ทบทวนมติอีกทีนึงเมื่อวานอาจจะมีบางท่านไม่ได้เข้าประชุมก็ต้องประชุมทบทวนครับโอเคครับขอบคุณมากลองสายนะช่วงกลางคืนฝั่งนี้เป็นของใครของน้องอยู่จังหวะเวลาสัมภาษณ์ที่จะพูดเป็นประเด็นเดียวกันเลยประเด็นเหมือนฟังคำตอบอาจารย์เมื่อสักครู่ที่เราถามไกด์ไปว่าแล้วฝั่งของ8พรรคร่วมเหรอจะเลื่อนหรือเปล่าเพราะก็มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าก้าวไกลเพื่อไทยเห็นว่าไม่พร้อมเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เขาจะขอเลื่อนเมื่อสักครู่เนี่ยคำตอบของคุณสุทินก็ค่อนข้างชัดเจนนะเลื่อนไปเนี่ย
เลื่อนแล้วจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ไปถึงเมื่อไหร่รออะไรจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่เพราะคุณสมบัติคุณพิธาเนี่ยต่อให้วันนี้ไม่ชัดไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนหลังจากนี้จะชัดเจนขึ้นครับอาจารย์มองว่าตัวแปรนอกจากคุณสมบัติของคุณพิธาเรื่องของมาตรา112การประกาศวางมือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีผลต่อการโหวตไม่โหวตของบางพรรคสสบางคนหรือสสบางท่านด้วยไหมในส่วนของสสเนี่ยคงไม่มีผลเพราะว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีมติแล้วมีมติอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะไปโหวตให้ก้าวไกลหรอกนะเพราะว่ามันก็อยู่คนละขั้วกันเลยนะถ้าเรียกว่าในสเปกตรัมของการเมืองไทยเนี่ยก็สองพรรคนี้เนี่ยคนละขั้วกันยากที่จะเข้าโน้มเข้าหากันได้แต่จะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันนี่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็อาจจะต้องแบ่งกันทำบทบาทว่าจะทำบทบาทยังไงครับทีนี้เนี่ยก็สำหรับสว.ไอ้เนี่ยคือน่าสนใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของขั้วอำนาจในปัจจุบันที่เป็นขั้วอำนาจในสว.ที่ใหญ่คือถ้าระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสว.เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากกว่านะด้วยตัวบุคลิกด้วยอุดมการณ์ด้วยอะไรพฤติกรรมอะไรต่างๆนะเขาก็ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มากกว่าทีนี้พอพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะมีความหวังว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะถูกเสนอชื่อแล้วก็อาจจะโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์แต่ว่าพอพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็เกิดอาการเคว้งคว้างนะว่าจะเอาอย่างไรดีมันแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเป็นอิสระเนี่ยมากขึ้นในการตัดสินใจด้านหนึ่งเนี่ยก็คงไม่เอาคุณพิธาแน่ๆอย่างเงี้ย ก็คงไม่เอาแหละแต่อีกคนว่าไม่เอาก็คงไม่เอาก็คงไม่เอาแต่ว่าคนกลางๆเนี่ยคนกลางๆเนี่ยก็ไม่แน่กลางๆที่อาจารย์ตีประเมินว่าสัก100คนหรือเปล่าที่อาจารย์วิเคราะห์ไปก่อนนะถ้าสมมติว่าเราตี150คนพวกนี้เนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่ไม่เอาคุณพิธาแน่ๆรวมอยู่ด้วยเนี่ย150คนแล้วก็อีกสักครึ่งนึงอาจจะเป็นคนกลางๆก็ได้ในกลุ่ม150คนเนี้ยนะก็อาจจะเป็นคนกลางๆทีนี้คนกลางๆเนี่ยเค้าก็เอ๊ะถ้าหากว่าเค้าก็มีแผนเหมือนกันนะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการส่งพลเอกประวิตรลงเหมือนกันถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณพิธาไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้าไม่ได้เขาก็อาจจะส่งพลเอกประวิตรเข้าชิงในกลุ่มของพลังประชารัฐแต่ผมคิดว่าสว.ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีจำนวนหนึ่งอาจจะไม่สนับสนุนพลเอกประวิตรนะเพราะว่าด้วยบุคลิกด้วยอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สนับสนุนพลเอกประวิตรเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นสว249คนโหวตให้พลเอกประยุทธ์เมื่อปี62ทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าไอ้249คนเนี่ยจะโหวตให้พลเอกประวิตรนะโหวตไม่ถึงนะไม่ถึงแน่นอนแล้วก็ถ้าหากว่าทางซีก8พรรคร่วมเขามีคนแข่งขันด้วยล่ะไอ้นี้ก็ยิ่งหนักนะโอกาสที่จะแพ้8พรรคร่วมเนี่ยก็มีสูงนะและเพราะว่าสว.จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะโหวตให้กับทาง8พรรคร่วมก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็มันมีความแปรผันค่อนข้างสูงในสว.กลุ่มนี้นะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นผลบวกกับคุณพิธาก็ได้นะในการโหวตวันนี้นะครับหรืออาจจะไม่มีผลก็ได้แต่ผมมองว่าแนวโน้มน่าจะมีผลบวกนะอาจจะมีคนที่กลางๆพอหลุดพันธะไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมาโหวตให้กับคุณพิธาก็ได้มีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ทางสว.ที่เป็นสายทหารไม่มานะวันนี้ผบ.เหล่าทัพเห็นบอกว่าติดภารกิจที่มีการวางกำหนดกันไว้ก่อนหน้าสว.สัดส่วนกลาโหมก็ไม่มาด้วยตำรวจนี่ไม่แน่ใจว่าจะมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ทีนี้อาจารย์ห่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ประกาศออกมาอาจารย์มองว่ามันเป็นห่วงเวลาที่น่าตั้งข้อสังเกตอะไรไหมเพราะว่าก็แค่วันสองวันเองนะก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคือผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ประเมินแล้วล่ะว่าตัวเองเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่ายังไงเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาแพ็คกันแน่น
แล้วแน่นจริงนะอาจารย์แน่นฮะยิ่งคุณทักษิณไม่กลับมาเนี่ย อันนี้แน่นไอ้ดีลต่างๆที่เคยคิดว่าจะไปดีลเพื่อให้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยตอนนี้สมัยอันนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมอาจารย์ไม่กลับชัวร์แล้วนะอันนี้ผมวิเคราะห์ตามข่าวที่คุณดวงอิงบอกแต่คุณดวงอิงบอกว่าเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้บอกนะว่าเดือนกันแล้วคือจนกว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จครับเพราะว่าคงไม่เข้ามาในช่วงนี้มันจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นนะเพราะงั้นเนี่ยพอกรณีนี้ผ่านไปเนี่ยคุณทักษิณไม่กลับอย่างน้อยๆคือกรกฎาคมเนี่ยไม่กลับแน่หรือว่าจนกว่าจะโหวตนายกได้ก็ไม่กลับวันเดียวอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการเลิกดีไปแล้วก็ได้นะนี่พอเลิกดีไปแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้สองพรรคนี้เนี่ยก็มีความแน่นมากขึ้นพอสองพรรคนี้แน่นมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ก็ดีพลเอกประวิตรก็ดีจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ปราศจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีวันเกิดนะเพราะงั้นเนี่ยหลักของเขาคือต้องพยายามให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยแยกออกจากกันให้ได้ทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อจะดึงเพื่อไทยไปแต่ถ้าเพื่อไทยยังจับมือกับก้าวไกลเนี่ยอีกซีกหนึ่งไม่มีทางที่จะสามารถแข่งขันได้เพราะงั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็อาจจะมองโอกาสแบบนี้ประเมินแล้วคิดหลายๆอย่างก็คือถ้ามีคนเสนอชื่อท่านเข้าไปแข่งขันเนี่ยเกิดโหวตแพ้ในสภา มันจบชีวิตการงานเมืองแบบโอ้ไม่สง่างามเลยสู้ตัดสินใจตอนนี้ไปเสียเลยจะดีกว่าก็ยังอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคนก็ยังมีภาพจำตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นภาพจำที่โหวตแพ้ในสภาเนี่ยมันไม่สวย มันจบไม่ดีนอกจากแพ้ชนะเนี่ยวันนี้มันยังมีอีกกระแสข่าวหนึ่งอาจารย์ว่าโอกาสที่เราจะเห็นการงดออกเสียงแบบครึบเลยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนวันนี้ช่องคะแนนเรานี่ต้องขยายช่องตรงกลางเลยเนี่ยถ้าเทียบกับปี62เนี่ยมี2ข้างก็พอแต่รอบนี้ช่องงดออกเสียงเนี่ยต้องจับตาเหมือนกันอาจารย์มองโอกาสจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเยอะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือพวกพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยเขาประกาศแล้วถึงจะชาติไทยพัฒนาก็เป็นมติพรรคงดออกเสียงนะก็อันนี้ก็เป็นร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วสวผมก็คิดว่าเขางดออกเสียงเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะโหวตagainหรือว่าไม่เห็นชอบมากเท่าไหร่มันวิธีการดีที่สุดเซฟที่สุดสำหรับเขาก็คือก็ดอกเสียงใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ที่โหวตไม่เห็นไม่รับเนี่ยมันขัดกับเจตจำนงของประชาชนใช่เจตจำนงของประชาชนโดยตรงนะกระแทกโดยตรงเนี่ยก็จะถูกเอาชื่อมาว่อนในเช็คลิสต์ใครโหวตอะไรไม่โหวตอะไรงดออกเสียงอะไรขนาดยังไม่โหวตนะเมื่อคืนนี้ผมว่าพอสมควรแล้วก็พอสมควรแล้วอาจารย์แล้วถ้าพูดถึงประชาชนนะจริงๆคือก้าวไกลเขาก็พยายามเดินสายมาตลอดหลายคนก็มองว่าจะเอาประชาชนนี่แหละเป็นกำแพงกั้นเป็นสิ่งที่ไปกดดันไกลๆใช่ด้วยซ้ำไปให้สวเนี่ยมาลงมติเพื่อที่จะเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกอาจารย์มองว่ามีน้ำหนักมากขนาดนั้นคือในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในมุมมองที่ผมวิเคราะห์คือประชาชนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาเลือกด้วยความหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงนะประเทศแล้วเลือกด้วยอุดมการณ์ปราศจากอามิสสินจ้างเพราะงั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกหวงแหนสิทธิของเขามากนะหวงแหนเจตนารมณ์ของเขามากทีนี้เมื่อคนบังเอิญคนที่เขาเลือกเนี่ยพรรคที่เขาเลือกได้เป็นลำดับหนึ่งความหวังมันก็ยิ่งมากขึ้นในว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในหลายๆมิติตามนโยบายที่ก้าวไกลเสนอนะเมื่อมีความหวังมากขึ้นความปรารถนาที่จะให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลก็มากขึ้นนะและประกอบกับในช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยคุณวิทาก็เดินสายกอบคุณไปตอกย้ำความหวังให้ประชาชนดำรงต่อไปและก็ทวีความเข้มข้นมากขึ้นนั้นจังหวัดที่ไปประมาณ10กว่าจังหวัดเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ประชาชนก็เรียกคุณพิธาว่าท่านนายกท่านนายกทางนั้นก็คือตอนนี้เป็นนายกไปแล้วยังไม่ถูกเลือกเนี่ยก็เป็นไปแล้วในความรู้สึกของประชาชนนะทีนี้เราลองนึกภาพสิว่าถ้าอยู่ดีๆเกิดเขาผิดหวังขึ้นมาแล้วก็วันนี้เมื่อวานคุณพิธาเขาพูดในกรณีกกต.ว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคนก็จะยิ่งรู้สึกมันคับแค้นใจอ่ะคับแค้นใจว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าถูกกลั่นแกล้งแน่ๆจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ย
ความหวังทั้งหมดมันก็ทำให้คิดได้เหมือนกันว่ามีกระบวนการอะไรใช่มีกระบวนการแบบนี้ความหวังบวกความคับแค้นใจเนี่ยมันก็จะระเบิดออกมาระเบิดที่ว่าคือการมาลงถนนมาชุมนุมมันจะเกิดความรุนแรงไหมอาจารย์เพราะหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆมีชุมนุมถึงขั้นรุนแรงขึ้นมาเดี๋ยวทหารก็จะออกมาอีกแล้วมันก็จะกลับวนสู่ลูปเก่าอีกอาจารย์ความรุนแรงหรือไม่เนี่ยอันนี้ยากที่จะคาดเดานะแต่ว่าถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีเหมือนกันเพราะมันเป็นการชุมนุมที่เขาเรียกว่าเป็นแบบออร์แกนิกอ่ะครับออร์แกนิกเพราะออร์แกนิกเนี่ยมันไม่มีการคือไม่มีการตั้งที่ชัดเจนไม่มีการนำตั้งเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครจะทำอะไรบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนรักสันติอยู่แล้วไม่มีใครอยากก่อความรุนแรงนะโดยพื้นฐานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแสดงออกมาอย่างสันติแต่ก็เราก็ไม่มีหลักประกันอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเขามีความคับแค้นใจมากๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำบทเรียนทางการเมืองเนี่ยหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยถ้าประชาชนรู้สึกคับแค้นใจเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นในการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแล้วก็ถ้าผมคือนิดาโพเนี่ยเขาเคยสำรวจนะว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รัฐบาลตามที่ท่านคาดหวังแล้วท่านจะทำยังไง มีคนตอบว่าจะมาร่วมชุมนุมจะชุมนุมแน่นอนครับ 7% น้อยไหมน้อยไหม 7% น้อยนะฟังดูน้อยนะคะลองอนุมานคนที่เลือกก้าวไกลนะ14.4 ล้านแต่ทีนี้เท่าไปเทียบกับคนที่เลือกก้าวไกลถ้า 7% ของ14ล้านประมาณ1 ล้านประมาณ1 ล้านคนไม่น้อยละแล้วคนที่มี 22% เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับรัฐบาลแต่ว่าจะไม่ชุมนุมนะแต่เราจะรู้ได้ไงว่า 22% เนี่ยไม่ยอมรัฐบาลเนี่ยพอมีกระแสชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาร่วมด้วยอันนี้คือปมประเด็นปัญหาที่นี่เราสามารถคาดการอนุมานจากตัวเลขเพราะงั้นเนี่ยถามว่าเราจะสามารถตัดไฟต้นลมได้ไหมมันก็ได้ก็คือทำให้ระบบการเมืองเนี่ยมีความชอบธรรมเคารพมติของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไปเลือกตั้งอย่างถูกต้องชอบธรรมเข้ามานะถ้าปฏิบัติตามแนวนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราวาดไว้เนี่ยมันก็ไม่เกิดทุกคนก็แฮปปี้กันแล้วก็เดินไปตามระบบส่วนคุณพิธาไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยบริหารดีไม่ดีก็จัดการเอาสิในภายหลังนะมีกลไกทั้งเยอะนะวุฒิสภาก็มีกลไกองค์กรอิสระก็เยอะนะก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในภายหลังครับอาจารย์มองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ไหมในช่วงหลังๆมานี้ในรอบ 10-20 ปีก่อนหน้านั้นเราไม่ค่อยเห็นนะการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีคนมาชุมนุมไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างนะครับแต่ตั้งแต่ปี62ตอนนั้นจำได้สมัยพลเอกประยุทธ์ก็มีคนมาชุมนุมเหมือนกันแต่อาจจะเป็นกลุ่มของผู้คัดค้านกลุ่มผู้สนับสนุนก็มีต้องจัดที่จัดทางให้อยู่รอบนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีคนมาชุมนุมปักหลักติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี่อาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรคือหนึ่งเนี่ยมันคนรู้สึกว่าไอ้โครงสร้างทางการเมืองของเราเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เป็นธรรมไงมันไม่ให้อำนาจสว.เข้ามาครับนี่พอคนที่ประชาชนเลือกเนี่ยประชาชนก็คาดหวังว่า คนที่ตัวเองเลือกได้เสียงข้างมากเนี่ยเป็นรัฐบาลแต่นี้พอมันมีกลไกสว.เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของประชาชนไงเพราะงั้นเนี่ยคนก็เลยพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้สว.เนี่ยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างคราวที่แล้วเนี่ยปี62เนี่ยตอนแข่งขันเนี่ยมัน251เนี่ยครับ249เสียงปริ่มเสียงมากจริงนัมเบอร์มันแปลกมากนะอาจารย์เพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ครึ่งนึงของสสแต่ประเทศเราเนี่ยครึ่งนึงของรัฐสภาคือสสสว376อ่ะแทนที่มันควรจะเป็นแค่250เท่านั้นคือมันทำให้หลายๆประเทศเขาก็จับตากันเยอะเขาก็สงสัยประชาธิปไตยแบบไทยเกิดอะไรขึ้นก็ทุกคนก็รู้นั่นแหละว่าเออมีปัญหาในเรื่องของการสืบทอดอำนาจจากรัฐประหารอยู่เพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดแต่ว่าต่างประเทศก็รู้แล้วก็กลไกสว.เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันทำให้เจตจำนงของประชาชนเนี่ยมันถูกบิดเบือนทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ผมวิเคราะห์การเมืองติดตามการเมืองมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนนะที่ประชาชนจะให้การตอบรับแล้วก็มีความรักเนี่ยเท่ากับคุณพิธาในช่วงตลอดช่วงเวลาที่หลังการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งช่วงปลายๆ
ไปปลายฤดูเลือกตั้งเนี่ย 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราก็เห็นภาพคนอินกับคุณพิธาแล้วก็ยิ่งหลังเลือกตั้งเขายิ่งอินมากขึ้นนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆเนี่ยอาจจะมีคนสนับสนุนนะอย่างเช่นคุณทักษิณอะไรพวกนี้ก็มีอาจจะมีประชาชนสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ว่าไม่เหมือนกับคราวนี้ครับคราวนี้เนี่ยคนรู้สึกเป็นนายกรัฐมนตรีของตัวเองอ่ะเข้าถึงได้ใกล้ชิดอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกลายเป็นเหมือนดาราครับกึ่งๆเหมือนไอดอลไปในตัวนะอาจจะด้วยความต้องการความเนี่ยเนี่ยมันพอมันมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้นำธรรมดานะเพราะงั้นเนี่ยถ้าว่าเกิดภาวะที่ผิดหวังเนี่ยปฏิกิริยามันก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้มข้นกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆนะ